บ้านเราไม่มีการยกระดับสถานการณ์ฝีดาดลิงพรุ่งนี้จะประทุมเรื่องแนวทางการรักษาใช่ไหมแต่ล่าสุดนิวยอร์กของอเมริกาประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาสุขแล้วนะฮะหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะ โดยทางด้านนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนครนิวยอร์กก็เตือนนะคะว่าตอนนี้มีชาวเมืองจำนวนมากถึง1 5 0 0 0 0คนที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อฝีดาดลิงดังนั้นการประกาศให้โรคฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นมาตรการเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดได้ค่ะ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าทางการนครนิวยอร์กจะทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางเพื่อจะหาวัคซีนในการป้องกันโรคนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็บอกด้วยว่าโรคนี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วนการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขสะท้อนให้เห็นถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดในช่วงนี้ค่ะยังมีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของทางสหรัฐด,ด้วยบอกว่าจนถึงขณะนี้นิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อฝีดาดลิง อย่างน้อย1,345คนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งหมดทั่วประเทศต,ตอนนี้อยู่ที่5,189คนค่ะโอ้นี่โลกเคาระทึกกันอูอยู่พอสมควรค่ะ